ตาดูจิรวัตรให้ดีนะมันมาแน่แล้วพอมันมาถึงให้คนของเธอทำให้มันอายจะทำยังไงก็ได้ตะโกนด่าก็ได้ยิ่งมันอายมากเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งได้เงินมากเท่านั้นเข้าใจไหมนี่คุณพ่อนี่จะบ้าไปแล้วเหรอแค่แกล้งกินยานอนหลับจนพ่อโง่พามาโรงพยาบาลนี่ยังไม่พอนี่ยังไปจ้างพวกเอ็กซ์ตร้ามาปลอมตัวเป็นแฟนคลับของหนูจีไปด่ากราดให้หนูจีเขาเสียหายเนี่ยพ่อไม่เห็นด้วยเลยนะหรือคุณพ่อจะให้เปียกกินยาเกินขนาดจริงเหรอคะเปียกเปียกหยุดแล้วนะคะคุณพ่อแต่นางจีมันไม่หยุดเองมันหลอกเปียกแกล้งทำมาเป็นหวังดีกับเปียกแล้วก็แอบไปกินชยันบนหัวเปียกถ้ามันอยากเป็นเมียน้อยนะคะเปียกก็จะจัดการประกาศให้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าหนูจีเขาเสียชื่อเสียงนะแต่บริษัทของเราก็พลอยเสียหายไปด้วยนะเปียกระหว่างเงินกับหัวใจของลูกสาวเนี่ยคุณพ่อเลือกอะไรคะแล้วชยันเปียกกำลังรอเขาอยู่ค่ะถ้าเขารักเปียกจริงเขาก็ต้องมาหาเปียก